มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนเขย่าเซียมซียักษ์ขอเลขปู่ฤาษีได้เลข2 3ตัววันที่26กรกฎาคมผู้สื่อข่าวรายงานว่ามีชาวบ้านและผู้ที่เสี่ยงโชคนะคะชอบเสี่ยงโชคก่อนถึงวันหวยออกพากันนำดอกไม้ธูปเทียนมาเส้นไหว้ขอพรและขอโชคลาภปู่ฤาษีนารอดภายในอาสมวัดป่าห้วยบงตำบลแม่ปืมอำเภอเมืองจังหวัดพะเยาค่ะในการขอพรครั้งนี้นะคะต้องจุดเทียนเส้นไหว้ก่อนและอธิษฐานขอพรจากนั้นนำเอากระบอกเซียมซียักษ์เส้นผ่าศูนย์กลาง5นิ้วทาสีแดงทรงกลมใหญ่ยาวครึ่งเมตรและกระบอกเซียมซีขนาดเล็กที่วางตั้งหน้ารูปปู่ฤาษีนารอดเอามาทำการเขย่าเลขเด็ดที่เขียนติดกับไม้เมื่อไม้เซียมซีพุ่งหลุดออกมาดูตัวเลขแล้วก็เขย่ากระบอกเซียมซียักษ์เซียมซีในกระบอกก็ไม่ยอมออกสักทีนะคะจนต้องใช้วิธีเขย่ามาใช้มือจับเอาแทนค่ะไม้เซียมซีจึงออกมาทีละอันแทนนะคะได้เลข2ตัว94และ3ตัว763นำไปเสี่ยงโชคในงวดที่จะถึงนี้ต่อไปค่ะเขย่าเซียมซียักษ์ขอเลขปู่ฤาษีได้เลข2ตัว3ตัวทั้งนี้เป็นเพียงความเชื่อส่วนบุคคลเท่านั้นนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมแล้วก็รับฟังขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ